ช้างคู่นี้เป็นช้างที่แกะขึ้นเพื่อจะเชิญชวนให้ผู้ที่เข้ามาเหมือนเป็นการต้อนรับนะคะช้างตัวใหญ่แต่ว่าตัวตนของช้างไม่ใหญ่ค่ะเราจะเห็นว่าช้างที่ดื้อดึงตัวตนใหญ่เหมือนช้างนาราคิรีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้เมตตาในการปราบความดื้อดึงเราจะเห็นพลังของช้างที่ลดตัวตนงานใหญ่แล้วใจก็พร้อมที่จะรับใช้ค่ะการเดินทางถักโลกด้วยธรรมเราได้เรียนรู้กับความสำเร็จของสิ่งที่เป็นอดีตที่ไม่ว่าจะยากขนาดไหนคนในอดีตก็ลงทุนลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันที่จะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ต้อนรับคนและเป็นการขนาบคนที่มาว่าตัวตนต้องเล็กการเดินทางที่มีมิตรภาพเพราะตัวตนเล็กจึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะสานต่อพระภารกิจของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้นำพระธรรมคำสั่งสอนออกไปรับใช้ผู้คนค่ะเรารู้สึกอบอุ่นมากค่ะที่ได้เดินทางมาอินเดียครั้งนี้และเราก็เห็นว่ามิตรภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่าทำให้ใครที่อยู่ข้างหน้าคุณเจ็บปวดเพราะคุณนะคะคุณจะสูญเสียความมั่นใจในตนค่ะต้อนรับทุกคนที่อยู่ข้างหน้าเราด้วยการไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะเรานั่นก็เกิดการสานต่อมิตรภาพแล้วค่ะเดินทางถักโลกได้ทำมีความสุขเพราะทำที่คุณประพฤติดีแล้วนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant